มีคนเจ็บปวดครับมีคนเศร้าใจครับใครที่ใจดีใครที่มีไมตรีมีเมตตาต่อกันก็ปลอบใจกันหน่อยนะครับว่าแล้วพี่สุเมธจะอยู่ฝั่งไหนล่ะครับสีน้ำเงินหรือสีแดงครับสีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการต็อกตั้มทอล์กกับเรื่องราวมากมายทั้งในและนอกสนามตอนนี้คุณอยู่กับผมต็อกตั้มพันศิษย์วิทยาคุปผู้บรรยายกีฬาที่คุณคุ้นเคยพอดแคสเตอร์ที่คุณคุ้นเสียงพร้อมแล้วติดตามกันเลยครับข้อเสนอสุดพิเศษกับซูซูกิเซเลริโอคอมแพคคาร์สุดคุ้มค่าคุณภาพเกินตัวขับสนุกคล่องตัวและยังประหยัดน้ำมันมากกว่า20กิโลเมตรต่อลิตรให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายๆด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 328,000 บาทพร้อมโปรโมชั่นผ่อนสบายๆเริ่มต้นเดือนละ 1,999 บาทสนใจสอบถามข้อมูลได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือ www.suzuki.co.th/model/celerio Suzuki Celerio ทุกที่คือทางของเราสวัสดีครับคุณผู้ชมครับน่ารักจังเลยโอ้โหสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการชื่อว่าอะไรคะรายการต็อกตั้มทอล์กนะครับมีคนทักทายน้องแสดงเอาวางมือถือก่อนแล้วสวัสดีแฟนๆก่อนว้าวสวัสดีค่ะพูดเสียงดังๆด้วยสวัสดีค่ะพูดดังอีกดังอีกเพื่อนๆไม่ได้ยินสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะลูก แค่นี้ต้องเขินด้วยเอาส่งจุ๊บหนึ่งทีส่งจุ๊บหน่อยโอ้ยแลบลิ้นแลบลิ้นแลบลิ้นเอ้ยน่ารักจังเลยไป โอเคมีคนเจ็บปวดครับมีคนเศร้าใจครับมีคนจุกมากๆนะครับแม่ถ้าเกิดว่าไม่เกรงใจไปก็จะบอกว่ามีคนจุกโดนกระเตี้ยวเลยนะครับจุกมากเลยครับกับการเล่นในเพลย์สุดท้ายครั้งนั้นจนถึงความพ่ายแพ้นะครับสองผู้เฒ่าแห่งยุคนะฮะโอ้พี่สุเมฆกับพี่ต้นอภกรอย่างเซ็งคุณอภกรเนี่ยตื่นมาผลจบไปแล้วนะครับเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นป่านนี้คงรู้แล้วแหละว่าโดนอะไรเข้าไปนะครับก็นะฮะเดี๋ยวดูกันว่าเขาเจ็บปวดแค่ไหนใครที่ใจดีใครที่มีไมตรีมีเมตตาต่อกันก็ปลอบใจกันหน่อยนะครับเรียนเชิญพี่สุเมธรัตนเพ็ญชาตินะครับคนเศร้าพอสอนนี้ครับโอ้สวัสดีครับพี่เมธครับสวัสดีครับสวัสดีแม่เปิดมันซะดูชอกช้ำมากเลยนะเออเอาพี่ไม่ช้ำเหรอแพ้แบบนั้นอ่ะก็มีบ้างแต่มันก็ไม่เท่าไหร่แล้วเอ้าพอแบบเขาเรียกพอจุกๆอ่ะพอจุกๆเออก็ไม่เป็นไรก็เออแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็น1เกม1ฤดูกาลที่ผ่านพ้นไปก็โอเคว่ากันใหม่ฤดูกาลหน้าเนอะมันยังมีอีกจบซะเร็วเลยนะเขาไม่ว่าไม่ได้ว่าอะไรนะต่อให้ผ่านมาได้นะผ่าน 49ers มาได้นะมันก็น่าจะมาต่อตรงรอบนี้แหละไอ้รอบ Divisional Playoff นี่แหละเพราะว่าความพร้อมของทีมอ่ะมันยังไม่ได้พร้อมขนาดที่จะไปสู้กับทุกทีมได้คือคอบอยปีนี้ก็ยังเป็นอีกปีนึงที่ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะเกมใหญ่ๆหรือว่าเกมที่ต้องเอาชนะมันไม่สามารถชนะได้แล้วเราเป็นแบบเนี้ยมันไปไม่ได้ไกลหรอกก็คืออย่างเก่งก็ไปจอดเอาดิจิทัลเพลย์ออฟอ่ะแต่ไอ้ที่มันแพ้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดจากความผิดพลาดของตัวเองเยอะมากเพราะว่าการไปเสียโทษ14ครั้งใน1เกมเนี่ยมันมหาศาลนะและไอ้การเสียโทษ14ครั้งเนี่ยมันเป็นสถิติในรอบ2 NFL ด้วยนะเป็นสถิติมากร่วมของ NFL เลยนี่สาเหตุเลยว่าอะไรโคชชิ่งมีปัญหาแล้วก็วินัยทีมไม่ดีพอมันก็เลยส่งผลเพราะหลายๆเพลย์ที่ไปเสียโทษเนี่ยมันทำให้เกมที่กำลังไปได้ดีๆมันสะดุดบางเพลย์เนี่ยหรือว่าบางการเล่นเนี่ยไปได้สวยอยู่แล้วเป็นบิ๊กเพลย์อ่ะแต่ไปโดนโทษดึงบ้างไปขยับตัวผิดกฎบ้างอะไรบ้างมันก็เลยรวนแล้วก็เลยเละครับแล้วเพลย์สุดท้ายอ่ะครับจะพูดอธิบายอะไรให้แฟนๆเข้าใจหน่อยไหมครับเกิดอะไรขึ้นคือไม่รู้นะไม่รู้ว่าเคเลนมอร์ซึ่งเป็นโค้ชทีมบุกคิดอะไรอยู่ไอการที่เหลือประมาณ14วิอ่ะแล้วไปเลือกให้แดกเพรสคอตวิ่งอ่ะมันเป็นเพลย์ที่ไม่ฉลาดอ่ะเพราะอะไรเพราะการวิ่งเนี่ยมันเสียเวลาตอนนั้นเวลานอกก็ไม่เหลือแล้วสิบกว่าวินาทีไม่ได้วิ่งออกนอกสนามด้วยนี่ก็วิ่งกลางสนามนี่ใช่คือไปวิ่งกลางสนามเนี่ย
เวลามันเดินต่อไปแล้วตอนนั้นสติแตกด้วยคือปกติแล้วเนี่ยในแต่ละเพลย์การเล่นที่จะเกิดได้เนี่ยกรรมการต้องเป็นคนวางบอลก่อนจะเริ่มเพลย์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นดาวไหนก็ตามบอลจะต้องโดนมือผู้ตัดสินก่อนถึงจะเริ่มได้ถูกไหมใช่ใช่คือนะตอนนั้นเนี่ยแดกมันสติแตกแทนที่ว่าจะเอาบอลให้กับกรรมการเนี่ยกลายเป็นว่าส่งบอลให้กับเซนเตอร์กรรมการเลยวิ่งพุ่งเข้ามาคือถ้าดูเผินๆเลยเหมือนไอ้กรรมการอยู่ๆไปยืนขวางผู้เล่นทำไมแต่จริงๆเนี่ยกรรมการเขาพยายามจะเร่งแล้วนะพยายามจะเร่งเพื่อที่จะเอาบอลไปตั้งแล้วมันจะได้เล่นต่ออย่างน้อยได้สักวินาทีแต่สุดท้ายมันก็ไม่ทันเวลาหมดพอดีก็ถือว่าเป็นตายน้ำตื้นในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็เดินทางมาถ้าเกิดว่าเรียกตามภาษาฝรั่งเรียกกันแบบอเมริกันเกมส์เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น divisional round นะครับหรือว่าเอาให้เข้าใจแบบบ้านๆแบบเราๆเนี่ยก็คือรอบรองชนะเลิศของสายนะครับมีกันอยู่4ทีมละก็เท่ากับว่าจะเหลืออีเวนต์แค่2เกมเท่านั้นเองนะครับสัปดาห์นี้เราก็จะได้เห็นกันแล้วนะครับว่าทีมไหนจะเป็น4ทีมสุดท้ายนะครับที่เดินทางเข้าสู่รอบชิงแชมป์สายนะครับเราจะเริ่มกันที่สายนี้กันก่อนเลยนะครับความสูสีเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่สายนี้ใช่ครับเราจะคุยกันในสายของ AFC นะครับพี่สุเมฆครับถ่ายทอดสดกันในคู่แรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นตีสี่ครึ่งนะครับเบงกัลส์จะไปเยือนไททันส์นะครับถ่ายทอดสดทาง True Sport HD นะครับแล้วก็ NFL Networkขณะที่ 8:15 เช้าวันอาทิตย์นะครับซานฟรานซิสโก 49ers นะครับจะไปเยือน Green Bay Packers นะครับขณะที่เช้าวันจันทร์นะครับก็ 3:00 ครับจะติดตามกันในเกมระหว่าง Rams นะครับพบกับ Tampa Bay Buccaneers นะครับจะไปจบกันประมาณสัก 6:30 นะครับก็ True Sport HD แล้วก็ NFL Network เหมือนเดิมนะครับปิดท้ายกัน 6:30 จบประมาณ 10:00 นิดๆนะครับ Buffalo Bills นะครับพบกับทางด้านของ Kansas City Chiefs ครับพี่สุเมฆครับครับเอาคู่แรกที่เราจะพูดก่อนแล้วกันก็คือ คู่ของการถ่ายทอดสดคู่แรก Cincinnati Bengals เจอกับ Tennessee Titans ต้องไปเล่นบ้าน Titans นะเพราะว่า Titans เป็นซีด1ก็คือทีมอันดับ1ทีมวางอันดับ1คือฟอร์มการเล่นของ Bengals เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เอาชนะทาง Las Vegas Raiders เนี่ยก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นครั้งแรกในบริษัทของทีม Bengals ในรอบ31ปีที่สามารถชนะในเกมรอบเพลย์ออฟได้คือหลังสุดที่ชนะได้ก็คือปี1990แบบคิดดูว่ามันนานขนาดไหนอ่ะแต่ว่าพอหลังจากปีนี้มีอย่างโจเบโร่มีอย่างพวกวิกรุกกี้ดาวรุ่งอย่างจามาเชสทำให้จุดเด่นเนี่ยมันไปอยู่ที่เกมการคว้างนะครับในขณะที่ไททันส์เราก็รู้ดีว่าไททันส์เนี่ยโอ้โหมีเกมวิ่งที่ร้อนแรงแม้ในช่วงประมาณกลางๆฤดูกาลเนี่ยที่เดอร์เฮนรี่จะเจ็บแล้วก็ตอนแรกคิดว่าจะกลับมาไม่ได้แล้วแต่ข่าวล่าสุดเนี่ยเริ่มลงซ้อมแล้วคาดว่าเกมนี้อาจจะได้ลงสภาพที่จะกลับมาตรงนี้เนี่ยเขามีการคาดการณ์กันหรือยังพี่ว่าจะกลับมาสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วไอ้สภาพที่ไม่เต็มถังแบบนั้นเนี่ยมีกับไม่มีเนี่ยมันต่างไปจริงไหมคืออย่างนี้นะถ้าเกิดสมมติว่าเฮนรี่ลงมาในฟอร์มก่อนที่จะเจ็บเนี่ยอันนี้แน่นอนเต็มถังแน่ดีแน่แน่แต่ถ้าสมมติลงมาแล้วยังไม่เต็มร้อยเนี่ยถามว่าช่วยทีมได้ไหมช่วยได้เพราะอย่างน้อยเนี่ยถ้าลงมาเนี่ยเป็นตัวขู่ได้แล้วล่ะหรือสังเกตดูอย่างนึงไหมว่าในช่วงที่ไม่มีเฮนรี่เนี่ยเกมวิ่งของไททันส์ก็ไม่ว่าดรอปลงอย่างน่าเกลียดนะยังเล่นได้ยังมีเกมวิ่งที่ดีเหตุผลสำคัญก็คือแนวของคือแนวบุกของทางทีมไททันส์เนี่ยยังถือว่าทำงานได้ดีอยู่ไม่ว่าจะเป็นตัววิ่งคนไหนลงมาวิ่งเนี่ยก็ยังโอเคแต่เบงกอลส์เนี่ยไม่ใช่ว่าคว้างอย่างเดียวที่ดีนะเกมวิ่งก็ยังถือว่าโอเคเพราะยังมีตัววิ่งที่ใช้ได้อย่างโจมิกเซนซึ่งเป็นตัววิ่งระดับพันหลาขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าจะมองดูภาพรวมแล้วเอาทีมบุกมาชั่งน้ำหนักกันดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าในความเห็นส่วนตัวพี่นะพี่ว่าเบงกอลส์เนี่ยอาจจะดูเหนือกว่าไททันส์เล็กๆด้วยซ้ำไปในเรื่องของเกมบุกแต่ถ้าดูในเรื่องของจุดด้อยเนี่ยชัดเจนอย่างนึงคือเบงกอลส์ประสบการณ์ในรอบที่2น้อยมากครับในที่ไททันส์เนี่ยประสบการณ์ในรอบที่2เนี่ยดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่เอามาเติมเต็มได้ดีเรื่องของการเล่นผมสรุปจากที่พี่สุเมธพูดนะถ้าเกิดว่าคุณชอบบอลสมัยใหม่หน่อยคว้างดีๆคว้างกันรุงรังอ่ะไม่ค่อยกลัวใครอ่ะก็คว้างไปก็ไปดูเออนะครับก็ไปลุ้นเจ้าแบร์โร่เนี่ยปีนี้ทำไปแล้ว 4,611 ล้านนะครับ34ทัชดาวน์กับ14อินเตอร์เซปต์คว้างไม่เข้าไปครับไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะฮะนะครับก็ก
็ถ้าเกิดว่าชอบแบบนี้นะครับก็ไปเชียร์เบงกอลส์แต่ถ้าเกิดว่าชอบบอลหลากหลายแล้วก็มีอนุรักษ์นิยมหน่อยพร้อมข่าวดีว่าเราจะได้รถถังที่ติดเทอร์โบกลับมานะครับแต่ไม่รู้ว่าฟิตแค่ไหนนะก็อาจจะสนใจที่ไททันส์เป็นบอลที่ปีกปีนี้ก็ดีนะครับตัววิ่งก็ถือว่าครบเครื่องแม้ว่าเฮนรี่จะไม่เต็มถังเท่าไหร่นักช่วงที่หายไปก็จะมีตัวที่ขึ้นมาเสริมได้ด้วยรูปแบบที่ดีกว่าประสบการณ์ที่เหนือกว่านั่นคือความแตกต่างที่ชัดเจนสิ่งที่มีกับสิ่งที่จะเป็นในสนามมิสเมทมองว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสำหรับเกมคู่นี้คืออย่างนี้อย่างที่เราบอกว่าเบงกอลส์เนี่ยจุดเด่นอยู่ที่เกมการคว้างมันก็เผอิญไปตรงกับจุดด้อยของไททันส์พอดีเพราะไททันส์ในฤดูกาลเนี้ยจุดอ่อนของไททันส์ในทีมรับก็คือป้องกันการคว้างไม่ดีนะคือการป้องกันการคว้างของไททันส์ในฤดูกาลเนี่ยอยู่อันดับท้ายๆของลีกเลยอันดับประมาณ25ของลีกอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองแบบนี้ถ้าสมมุติว่าไม่สามารถที่จะหยุดพวกกลุ่มปีกหรือว่าการคุมปีกได้ไม่ดีพอเนี่ยอาจจะโดนบิ๊กเพลย์อาจจะโดนการคว้างใส่ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ถ้าเกิดโดนทำแต้มนำไปก่อนอัตโนมัติเลยเกมวิ่งจะถูกลดทอนลงเพราะว่าถ้าทีมโดนนำไปแล้วเนี่ยจะมานั่งวิ่งวิ่งวิ่งเนี่ยมันเสียเวลาอาจจะต้องคว้างมากขึ้นซึ่งตรงนั้นนี่ก็จะกลายเป็นเข้าทางของเบงกอลส์ได้เพราะฉะนั้นวิธีการเล่นของไททันส์คือจะต้องพยายามใช้เกมรับถ้าเกิดในกรณีที่เบงกอลส์บุกเนี่ยทีมรับของไททันส์ต้องพยายามที่จะหยุดให้อยู่อย่าให้เสียแต้มเร็วคือพยายามดึงแต้มอย่าให้มีการก้าวกระโดดแล้วเนี่ยเดี๋ยวการทีบุกเนี่ยเอาเกมวิ่งเนี่ยพยายามบดพยายามนวดกินเวลาให้เยอะแล้วก็อาศัยจังหวะบางจังหวะเนี่ยลักไก่ในการคว้างเพราะอย่าลืมว่าปีกของทางไททันส์ก็ไม่กระจอกเพราะมีอย่างเอเจบราโอมีอย่างฮูริโอโจนส์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเกมวิ่งมันเปิดมันจะทำให้การคว้างของเทรนฮิลเนี่ยตามมาเป็นลำดับถ้าเป็นในทรงนี้ได้ไททันส์ถือจะได้เปรียบเพราะว่าจะคอนโทรลเกมได้แล้วก็ความได้เปรียบเรื่องของสนามอะไรต่างเสียงชงเสียงเชียร์บรรยากาศอะไรต่างเนี่ยมันจะเอื้อถ้าเป็นในทรงนั้นได้เนี่ยไททันส์ก็ถือว่าน่าจะมีโอกาสเยอะแต่ถ้าไม่ใช่พลิกไปอีกด้านนึงโอกาสพลิกที่เบงกอลส์ก็ถือว่ามีแล้วพี่สุเมธจะมองบทสรุปของเกมนี้ว่าอย่างไรดีพี่ว่าไททันชนะนะพี่เชื่อในเรื่องของโคชชิ่งอ่ะเพราะอย่าลืมว่าไมค์เบเวลเนี่ยตั้งแต่มาคุมทีมปี2016มาเนี่ยผลงานเนี่ยเขาทำเป็นหมายถึงว่าทำให้ทีมเนี่ยมีวินนิ่งซีซั่นเนี่ยมาตลอดเลยนะก็คือตั้งแต่มาคุมทีมเนี่ยไม่เคยแพ้มากกว่าชนะคือชนะมากกว่าแพ้มาตลอดแล้วก็พาทีมเข้ารอบ2มา3ฤดูกาลติดเป็นแชมป์กลุ่มมา2สมัยซ้อนคือเรื่องของการโคชชิ่งเนี่ยในการเล่นในรอบที่2นี่ถือว่าสำคัญมันจะมีน้ำหนักในการที่จะทำให้ทีมประสบความสำเร็จได้อันนั้นคือส่วนหนึ่งแล้วก็พี่เชื่อว่าเกมวิ่งเนี่ยมันน่าจะยังช่วยคอนโทรลทำให้รูปเกมไททันส์เนี่ยได้เปรียบแล้วก็ประสบการณ์ในรอบที่2ของไททันส์เนี่ยจะสามารถทำให้ทีมเนี่ยไปต่อได้ไปกันที่รอบที่2ของสายนี้ดีกว่าว่ากันว่ามันจะเป็นเกมที่น่าจะออกมาสูสีที่สุดในบรรดารอบนี้นะครับในบรรดา4เกมนี้ครับคู่ Buffalo Bills กับ Kansas City Chiefs เนี่ยคู่เนี่ยถือว่าเป็นการรีแมตช์กันของคู่ชิงแชมป์สายเมื่อปีที่แล้วอ่ะในสายของ AFC คือนะทีมบุกอ่ะทั้ง2ทีมอ่ะพอๆกันเลยครับอาวุธเนี่ยครบเครื่องผมว่าเขาน่าจะถ้าเกิดเล่นเกมเนี่ยมันจะมีเป็นดาว5แฉกใช่มั้ยที่แบบเขาจะวัดกันที่ความสามารถอะไรอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นดาวที่ใกล้เคียงกันหมดอ่ะใช่นะใกล้ควอเตอร์แบ็คที่ว่าเจ๋งๆก็ใกล้กันไม่ต่างกันมากเกมรับเกมรุกที่ดูเหมือนกับแบบว่าเกมรุกของบิลส์ก็นาทีนี้ก็ซัดกับใครก็ได้นะเอาจริงๆนะนะครับก็19แย่งกันลองเหมือนกันนะเนี่ยคู่นี้ใช่และอย่างจอร์จเอเลนเนี่ยคือพี่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยต้องยอมรับว่าตั้งแต่ดู NFL ตั้งแต่ภาย NFL มาเนี่ยพี่ไม่เคยเห็นว่าควอเตอร์แบ็คระดับ6ฟุต5ความสูงนะจะเล่นดูแทรดได้ดีคือเราจะเห็นพวกควอเตอร์แบ็คตัวใหญ่ๆอย่างพวกบิ๊กเบนหรือว่าควอเตอร์แบ็คอย่างพวกแดนมาริโน่จะเป็นพวกพ็อกเก็ตพาสเซอร์ปักหลักคว้างในพ็อกเก็ตสวยๆยืนหล่อๆในพ็อกเก็ตแล้วก็คว้างบอลกระจายไปให้เพื่อนรับแต่อย่างจอร์จอเลนเนี่ยทำแบบที่ว่าก็ได้อยู่ในพ็อกเก็ตก็ได้ออกนอกพ็อกเก็ตวิ่งเองก็ดีเล่นในดัวทรัชได้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกและมหัศจรรย์มากที่ควอเตอร์แบ็คตัวใหญ่ผิวขาวจะเล่นในสไตล์นี้ได้แต่ว่าจอร์จเอเลนทำได้ดีเอาไปดูเทียบกันนะครับควอเตอร์แบ็กแน่นอนแหละก็ดูใกล้เคียงกันเพราะมันก็วิ่งได้ทั้งคู่นะครับแล้วชื่อเสียงแต่ว่าชื่อเสียงมาโคมมันอาจจะไปไกลก่อนมันอาจจะไปไกลกว่าด้วยการเข้าชิงซูเปอร์โบว์2ปีติดแล้วก็ได้ไปแล้ว1ซูเปอร์โบว์ด้วย
นะครับผมในปีนี้นะครับที่แข่งขันกันมาเนี่ยก็สถิติดูใกล้เคียงนะครับอาจจะออกมาเนี่ยผมต้องบอกว่าใกล้กันมากอ่ะไปดูที่แพตตี้มาโฮมส์ก่อนนะครับปีนี้เนี่ยคว้างทำระยะไปทั้งหมดเนี่ยนะครับ4,839 หลาโอ้เยอะเหมือนกันนะครับเยอะนะเยอะนะนะครับแล้วก็ทำไป37ทัชดาวน์กับ13แอสซิสต์เรโชตรงนี้โอเคไหมพี่37ทัชดาวน์13อินเตอร์เซปเนี่ยใช่ได้ใช่ได้ยังโอเคไม่น่าเกลียดนะครับผมขณะที่จอห์นสันเล่นเนี่ยก็ระยะอาจจะน้อยกว่านิดหน่อยนะครับก็ระยะ 4,400 กับอีก7หลานะครับ36ทัชดาวน์15อินเตอร์เซปตัวเลขออกมาแทบจะไม่ต่างกันเลยครับครับก็ถือว่าอย่างที่บอกว่าใกล้เคียงสูสีกันมากนะครับครับแต่ฟอร์มก็ถือว่าโอเคด้วยกันทั้งคู่นะนะครับฟอร์มก็ถือว่าโอเคด้วยกันทั้งคู่ชีฟน่าจะลงตัวแล้วแหละนะครับลงตัวมาสักพักใหญ่แล้วล่ะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเครื่องบินที่เชิดหัวขึ้นพอดีหลังจากที่ช่วงแรกดูแป๊กๆหน่อยนะครับความน่าดูความน่าสนใจที่พี่สุเมธจะชวนให้ตั้งธงดูเกมคู่นี้จุดขายของเกมเนี้ยมันน่าจะอยู่ที่การเล่นของทีมบุกอาจจะได้ดูการเล่นเกมชูตเอาท์อ่ะคือเห็นการพูดง่ายว่าทำแต้มแข่งอ่ะเพราะว่าทั้งสองทีมเนี่ยทีมบุกมีศักยภาพทำได้คือมีปีกที่ดีแต่ว่าถ้าพูดถึงเฉพาะแค่การคว้าอาจจะใกล้เคียงแต่การวิ่งเนี่ยพี่มองว่าบัฟฟาโลเนี่ยอาจจะเหนือกว่าทางทีมชีฟอยู่นิดหน่อยเพราะว่าเกมวิ่งของบัฟฟาโลเนี่ยจะมีทั้งตัววิ่งแล้วก็จะมีทั้งอย่างอเลนที่ช่วยในการวิ่งได้ในขณะที่ของทางทีมอย่างชีฟส์เองเนี่ยเกมวิ่งยังดูกระท่อนกระแท่นบางเกมได้บางเกมไม่ได้ต่างๆเนี่ยมันจะต้องอาศัยการกว้างของประโคมเป็นหลักแล้วก็ต้องเน้นไปที่ทาง2ปีกหลักๆก็คืออย่างชาริคิวอย่างเทวิสเคลซี่ซึ่งก็ถือว่าเป็น2ตัวคีย์สำคัญมากๆในเกมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเด่นที่น่าจับตาดูแน่ๆก็คือว่าทีมรับทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเล่นงานหรือว่าจะยับยั้งทีมบุกฝ่ายตรงข้ามได้ดีแค่ไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะมีอีกจุดหนึ่งนะที่น่าสนใจก็คือว่าทีมรับของบิลส์เนี่ยเป็นทีมรับที่อันดับหนึ่งของลีกเลยนะแล้วนอกเหนือจากที่จะเสียระยะน้อยอีกอย่างที่โดดเด่นก็คือในเรื่องของการได้เทิร์นโอเวอร์ซึ่งถ้าเราเห็นจากจุดเนี่ยต้องระวังให้ดีเลยนะชีฟเพราะอยู่หรือว่าชีฟมีอยู่ช่วงที่ชีฟตกต่ำก็คือในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยมาโฮมเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องจักรในการที่พูดง่ายเป็นคอร์เตอร์แบ็กแจกของขวัญเนี่ยเอะอะกว้างกว้างเต็มเดี๋ยวก็มีฟัมเฟิลอะไรต่างคือถ้าเกิดสมมติว่ามาโฮมเนี่ยเกมวันนั้นเกิดสมมติว่ากลายเป็นเครื่องจักรเทิร์นโอเวอร์กลายเป็นคอร์เตอร์แบ็กใจดีคอยแจกของขวัญอันเนี้ยก็จะมีปัญหาเนื่องจากว่าเกมบุกมันดีด้วยกันทั้งคู่เกมรับใครดีกว่าก็น่าจะชนะไปแล้วเขาบอกว่าเกมสูสีแบบนี้ให้ดูคนข้างสนามคือเอาเป็นว่าพันสามไม่โดนมัดสู้แอนดี้รีดไม่ได้อยู่แล้วแอนดี้รีดนี่แบบโอ้โหคือประสบการณ์ในรอบที่2นี่แบบโชคโชนมากแล้วก็แอนดี้รีดเนี่ยเอาเฉพาะแค่คุมทีมชีฟส์นะพาทีมเข้ารอบ2มา7ฤดูกาลติดชิงซูเปอร์โบว์มา2สมัยแล้วก็ได้ครั้งหนึ่งถ้าเอาแค่เฉพาะของโคชชิ่งนะแอนดี้รีดถือว่าเหนือกว่าแมคโดนัลด์ว่าแล้วพี่สุเมธจะอยู่ฝั่งไหนล่ะครับสีน้ำเงินหรือสีแดงครับสีน้ำเงินครับคือพี่เชื่อเรื่องของดราม่านะว่าปีที่แล้วเนี่ยการที่บิลส์ไปแพ้ชีฟอย่างน่าเจ็บใจเนี่ยมาเจออีกครั้งเนี่ยปีนี้พี่ว่าบิลส์เตรียมพร้อมที่จะเอาคืนครับเอาละครับก็ฟังพี่สุเมธมาแล้วนะครับผมสรุปให้กับ2เกมที่แกพูดถึงในสายนี้เนี่ยนะครับคู่แรกนะครับด้วยความแข็งแกร่งด้วยความที่ครบเครื่องกว่าและการกลับมาของคิงเฮนรี่นะครับเจ้ารถถังนะครับพี่สุเมธเชื่อว่าไททันน่าจะบดเอาชนะไปได้นะครับไม่น่าห่างแต่ก็ไม่ถึงกับเบียดมากนักนะครับคู่ที่2พี่สุเมธช่างกล้าดีเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับมาโฮมส์ขวัญใจมหาชนแกไม่สนใจครับโอ้โหพี่สุเมธมองไปที่ Buffalo Bills นะครับจะเอาชนะไปได้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ EP นี้นะครับคุณผู้ชมครับยังเหลือกันอีก1สายนะครับเดี๋ยวรอต่อกันใน EP ต่อไปวันพรุ่งนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าใน EP หน้านะครับ San Francisco 49ers พบกับ Green Bay Packers นะครับแล้วก็ Tampa Bay Buccaneers กับทางด้านของ LA Rams ที่ว่ากันว่ามีวิธีการสร้างทีมขึ้นมาในลักษณะคล้ายๆกันถ้าเจอกันแล้วพี่สุเมธจะมองว่าใครจะเข้าไปชิงสายกันนะครับจะออกมาคล้ายๆกับสายนี้หรือเปล่านะครับที่พี่สุเมธมองแล้วว่าไททันส์จะเข้าไปอัดกับบิลส์ถูกไหมใช่ครับ
นะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับแต่ว่า EP นี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการติดตามครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ